สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาเจอกับต่ายอีกแล้วในช่องต่ายแพรวพันธ์นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่มาเตือนภัยสาวๆจากสแกมเมอร์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็เดี๋ยวเท้าความก่อนนะคะสแกมเมอร์ในที่นี้ก็ส่วนใหญ่จะชอบมาในเครื่องแบบนะคะชอบอ้างว่าเป็นทหารบ้างตำรวจบ้างนู่นนี่นั่นนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารนั่นเองแล้วตายเองนะคะก็มีสามีเป็นนายทหารเนาะก็จะเจอกับหลายคำถามจาก follower ของเรานะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนเนาะในโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะส่งทั้งรูปทั้งข้อมูลทั้งนู่นนี่นั่นมาถามต่ายนะคะว่าพี่ต่ายคะแบบนี้เป็นทหารไหมคะคุณต่ายคะโปรไฟล์นี้ใช่ทหารจริงหรือเปล่าคะก็จะมารวบรวมเป็นวิธีการสแกนในคลิปนี้เลยนะคะแต่ก็จะรวบรวมสรุปมาทั้งหมดเป็น5วิธีนะคะสแกนสแกมเมอร์นะคะในโลกออนไลน์เนาะวิธีที่1นะคะเช็คจากรูปโปรไฟล์ค่ะเพราะสแกมเมอร์ส่วนใหญ่นะคะชอบใช้เครื่องแบบนะคะของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนักบินหรือใดๆก็ตามนะคะชอบเอามาเป็นหน้าโปรไฟล์เพื่อดึงดูดสาวๆเพราะว่าเขารู้ว่าพอสาวๆเห็นอย่างนี้ก็คือปิ๊งแน่นอนนะคะแต่สาวๆค่ะตามหลักความเป็นจริงนะคะถ้ามาในเครื่องแบบของทหารแบบนี้ยิ่งไม่น่าเชื่อใหญ่เลยนะคะเพราะถ้าเป็นในเครื่องแบบทหารส่วนใหญ่ทหารเขาจะค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองนะคะเขาจะไม่เปิดเผยตัวตนในโลกสาธารณะแม้ว่าจะแบบเขาจะมีโซเชียลเขาจะมีใดๆแต่เขาจะสงวนชุดเขามากเลยเพื่อการรักษาความปลอดภัยของตัวเขาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อยศตำแหน่งนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนค่ะวิธีที่2นะคะก็คือคำพูดหวานๆนั่นเองนะคะสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ปากจะหวานมากๆใครที่เคยเจอแล้วจะแบบไลค์รัวๆเลยว่าแบบใช่ๆๆๆๆนะคะเพราะว่าสแกมเมอร์จะชอบแบบหยอดคำหวานรักเราอย่างงู้นอย่างนี้สวยอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้คือแบบโอเคถ้าไม่ใช่สแกมเมอร์เขาก็พูดได้แต่คือมันต้องมีระยะเวลาหมายถึงว่าแบบคือเขาจะมีช่วงเวลาที่ให้เกียรติจะมีเวลาช่วงดูใจจะมีเวลาช่วงศึกษาซึ่งกันและกันก่อนที่จะมาพูดอะไรแบบนี้ใช่อยู่มันเป็นคำที่แบบไม่ต้องสงวนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ตามหลักความเป็นจริงแล้วเขาจะไม่ได้แบบมานั่งหยอดคำหวานอะไรแบบเจี๊ยบอย่างนี้ใช่ไหมคะก็นั่นแหละก็จะเป็นข้อที่สองนะคะก็คือสังเกตจากคำหวานนะคะวันแล้วก็คือแค่หนึ่งวันก็คือฉันขาดเธอไม่ได้ฉันรักเธอเหลือเกินเธอคือที่สุดเธอคือทุกอย่างในชีวิตฉันอะไรอย่างนี้นะคะให้คิดไว้เลยว่าสแกมเมอร์มาแล้วนะคะแต่ก็จะมีอีกหนึ่งมุมที่บอกว่าโอเคแฟนของเราก็ปากหวานแฟนของเราก็พูดอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอโอเคงั้นถ้าผ่านวิธีที่2ไปแล้วก็มาต่อที่วิธีที่3นะคะวิธีที่3ก็คือการอวดรวยนะคะเริ่มโชว์ทรัพย์สินนะคะเริ่มแบบว่าตัวเองมีการงานที่ดีตัวเองมีเงินในบัญชีเท่าโน้นเท่านี้มีบ้านหลังใหญ่โตมีนู่นนี่นั่นอยากจะให้เงินคุณเอาไปใช้นะคะก็คือถ้าคิดเทียบตามหลักความเป็นจริงอีกเช่นเคยนะคะไม่มีใครเขาจะส่งเงินให้เราตั้งแต่แบบครั้งแรกที่คุยจะไม่ได้มานั่งเสนอเงินจะไม่นั่งมาพูดเรื่องเงินเรื่องทองนึกออกไหมคนที่เขาอยากจะรักเราจริงๆคนที่เขาอยากจะเข้าหาเขาต้องพูดในเรื่องแบบว่าคุณเป็นยังไงบ้างคือถามสารทุกข์สุขดิบมากกว่าที่จะมาแบบว่ามาโชว์รวยมาโชว์โอ้อวดเพราะเขารู้ว่าคนที่จะไปตกหลุมพรางเขานั่นก็คือคนโลภซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะมาเห็นหลายๆคนที่เสียทรัพย์สินไปหลายคนมากเนื่องจากว่าทางฝั่งสแกมเมอร์นะคะจะหลอกว่าเรามีทรัพย์สินแค่นี้เราจะโอนไปให้คุณแต่คุณอ่ะต้องเสียภาษีนู่นนี่นั่นก่อนให้เราออกตังไปก่อนหรือว่าได้รับมรดกจากตระกูลเก่าอะไรประมาณนี้นะเท่านู้นเท่านี้ล้านแต่คือฉันยังสามารถเบิกมรดกไม่ได้ฉันต้องไปจ้างทนายก่อนแล้วตอนนี้ฉันไม่มีตังสักบาทเลยคุณช่วยฉันก่อนได้ไหมคุณช่วยผมก่อนได้ไหมทางผู้หญิงเรานะคะก็เลยเหมือนเรากำลังอยู่ในดงความโลภนั้นอะแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะคะรีบไปขายที่นามานะคะเพื่อที่จะเอาเงินไปส่งให้ทางสแกมเมอร์นะคะเพื่อที่เขาบอกว่าจะเอาไปจ้างทนายในการแบบไปเบิกทรัพย์สินจากมรดกพันล้านเขานั่นเองอันนี้ก็ให้คิดเลยนะคะว่าไม่จริงแน่นอนนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขา
แต่เชื่อเลยหลายๆคู่หลายๆคนส่วนใหญ่ที่เขามาแบบศึกษาดูใจแล้วคือจะคบกันจริงๆยิ่งโลกออนไลน์ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องเงินเรื่องทองบางคนอ่ะแค่พูดเรื่องเงินไปปุ๊บเขาบล็อกเราเขาหนีเราเลยนะเพราะว่าเขาเจอผู้หญิงหลายๆคนมาพูดเรื่องเงินกับเขาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รีบไปเลยนะคะนอกจากจะเป็นสแกมเมอร์เท่านั้นหรือสแกมหรืออะไรหรือคนที่หาผลประโยชน์จากเราเท่านั้นนะคะที่จะมาเอาข้อเสนอเรื่องนี้หรือมาพูดเรื่องเงินเรื่องทองแบบนี้นะคะวิธีที่4ในการสแกนสแกมเมอร์นะคะก็จะมาต่อเนื่องจากวิธีที่3นะคะก็จะเป็นการวิธีที่สแกมเมอร์ชอบใช้ก็คือเริ่มขอข้อมูลส่วนตัวเรานะคะขอได้จากไหนจะขอในรูปแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นในคราบทหารถ้าเขามาในคราบทหารตั้งแต่โปรไฟล์แล้วหยอดคำหวานเราตกหลุมมาถึงช่วงในวิธีที่4นะคะที่เขามาขอข้อมูลส่วนตัวเขาก็จะขอว่าผมอยากไปหาคุณมากเลยแต่ผมจะต้องให้คุณอะเขียนจดหมายมาขอลากับนายผมได้ไหมเชื่อเถอะต้องมีใน follower ของเราที่กำลังเดินสายฝอที่ไปเจอทหารจะต้องเจอคำถามนี้นะคะว่าผมจะต้องลากับนายคุณจะต้องคุณสามารถส่งจดหมายมาขอกับนายผมได้ไหมอันนี้ก็แต่ยังไม่แน่ใจนะว่าพวกการส่งจดหมายอะไรพวกชื่อที่อยู่เราอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถไปแฮกหรือว่าไปเอาข้อมูลอะไรจากเราได้บ้างนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่สแกมเมอร์จะชอบใช้อุบายนี้นะคะด้วยการที่แบบว่าให้เราอ่ะเขียนจดหมายไปช่วยบอกนายเขาได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะว่าให้เขาลางานมาหาเราอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาหาเราทำเวเคชั่นไม่ทำเวเคชั่นไม่ได้อะไรเงี้ยต้องมีคนอ้างอิงแต่จะบอกว่าการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆไม่ว่าจะเป็นงานทหารหรือระบบงานไหนคือใครจะลาเขาก็ลาด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะอย่างในทหารเวลานางบินไปหาต่ายไม่ต้องมายุ่งอะไรเกี่ยวกับเวลาเขาเลยเขาสามารถจัดการตัวเองได้นะคะอันนี้ก็ไม่จริงนะคะอย่างเช่นขอเลขบัญชีคุยกันได้แบบไม่นานคุยกันได้แบบแป๊บเดียวอะขอเลขบัญชีคุณหน่อยจะได้โอนเงินไปให้อะไรอย่างนี้นะคะให้ยึดหลักความเป็นจริงไว้นะคะแล้วก็กฎเหล็กเลยก็คืออย่าโลภนะคะถ้าเจอแบบคนที่มาพูดเรื่องเงินเรื่องทองกับเราเมื่อไหร่นั่นคือเขาเริ่มมาสะกิดจุดอ่อนเขาเริ่มมาหาจุดเราแล้วนะคะว่าเรารักเงินมากกว่าแบบรักความปลอดภัยของตัวเองหรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็สำคัญและวิธีสุดท้ายนะคะวิธีที่5นะคะเป็นวิธีไม้ตายเลยในการสแกมสแกมเมอร์ก็คือการขอวิดีโอคอลค่ะวิธีนี้ก็แทบจะสแกนได้ 100% เลยนะคะเพราะสแกมเมอร์ส่วนมากนะคะจะไม่กล้าวิดีโอคอลนะคะก็จะแบบบ่ายเบี่ยงนะคะถ้าเป็นทหารอีกเหมือนเดิมทหารถ้าสแกมเมอร์คนนั้นบอกว่าตัวเองเป็นทหารเขาจะบอกว่าไม่มีเวลานายไม่ให้คอหรือว่าอยู่บนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วคอไม่ได้นะคะจะบอกว่าไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าถึงจะคุณจะเป็นทหารไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ไหนๆนะคะก็สามารถคอได้อยู่นั่นแหละถ้าตราบใดที่คุณยังแชทหาคนรักได้นึกออกไหมนะคะก็ไม่เมคเซนส์เลยนะคะตราบใดที่คุณยังแชทเพื่อที่จะหาคู่ได้นั่นแหละคุณมีอินเทอร์เน็ตคุณมีโทรศัพท์คุณมีเครื่องมือการสื่อสารแล้วก็คุณก็มีเวลาใช่ไหมคะเวลาที่คุณแชทอะแล้วนายคุณไม่ได้มานั่งเฝ้าว่าแบบห้ามแชทห้ามอะไรหรอนะคะถ้าตามหลักความเป็นจริงแล้วถ้าทหารอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจริงๆนะคะแทบจะไม่มีเวลามานั่งแชทหรือนั่งอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาจะใช้โทรศัพท์แบบรุ่นเก่าที่สามารถแบบรุ่นเก่าจริงๆอะค่ะเพราะว่าเขาจะต้องแบบเพื่อความเซฟของตัวเองในการปลอดภัยของอีกฝ่ายตรงข้ามในการดักฟังนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็จะใช้ไม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นสแกมเมอร์ในการมาใช้ข้ออ้างกับเรานะคะแล้วก็สแกมเมอร์จะชอบบอกว่านายไม่ให้คุยอย่างงู้นอย่างนี้นะคะก็จะบอกว่าทหารนะคะไม่ว่าจะอยู่ในที่ที่ไหนนะคะเขาก็จะมีช่วงเวลาส่วนตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลานอนถูกต้องไหมเขาก็จะมีเวลาทำงานเหมือนกับเรานี่แหละค่ะทำงานเช้าเลิกค่ำหรือว่าเขาเป็นผลัดเป็นเวรของเขาไปในเวลาว่าเขาจะสามารถใช้โทรศัพท์ได้เหมือนกับเรานี่แหละในเวลานั้นเขาก็จะมีเวลาคอหาเราได้เองนะคะก็ถ้าไปเจอแบบว่าคนที่คอไม่ได้หรอกบ่ายเบี่ยงนู่นนี่นั่นนะคะ
ให้นึกไว้เลยเป็นสแกมเมอร์ 100% นะคะเพราะคนที่จะคบกับเราคนที่จะรักเรายังไงเขาก็ต้องอยากเห็นหน้ากันอยู่แล้วถูกต้องไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อหลักๆเลยนะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะแต่แถมให้ก็คืออ้างไปเลยค่ะถ้าเกิดสแกมเมอร์เราตะหงิดแล้วนะคะว่ามาในเครื่องแบบทหารหรืออะไรแบบนี้นะคะอ้างไปเลยว่าอ๋อฉันก็มีญาติที่มีสามีเป็นทหารอเมริกันเหมือนกันก็คือบอกสแกมเมอร์ไปอย่างนั้นเลยนะคะหรือบอกคนที่อ้างว่าเป็นสแกมเมอร์ไปอย่างนั้นเลยเขาก็จะแบบเขาก็จะเริ่มแบบอยู่ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็บล็อกเราไปเองหรือก็เหมือนเขาร้อนตัวไปเองนะคะนี่ก็เป็นวิธีที่มาแถมกันเนาะลองไปใช้ดูใช้ได้แน่นอนนะคะและหวังว่า5วิธีนี้นะคะจะสามารถเป็นแนวทางให้สาวๆในการใช้ไปสแกมเมอร์ในโลกออนไลน์นะคะใครที่กำลังตามหารักแท้ในโลกออนไลน์อยู่ก็ขอให้เจอรักดีๆนะคะอย่าเจอสแกมเมอร์อย่าเจอสแกมอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าเจอก็หวังว่าวิธีที่ต่ายได้บอกไปจะสามารถช่วยทุกคนได้นะคะและอีกหนึ่งข้อสำคัญนะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานี่แหละถ้าเราไม่โลภจนเกินไปก็ไม่สามารถมีใครมาหลอกเราได้นะคะถ้าตามหลักความเป็นจริงแล้วพวกเรื่องพวกนี้มันจะเกิดกับแต่ละคนยากมากๆเลยนะคะว่าแบบคนนู้นคนนี้จะเอาเงินมาให้คนนู้นคนนี้หน้าที่การงานดีวาสนาเราอาจจะดีนะคะแต่ใดๆก็ปลอดภัยไว้ก่อนก็จะดีที่สุดค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆหลายๆคนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่ายในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ